เริ่มกันที่ข่าวจากทางคณะสรรพกิจเพื่อป้องกันควบคุมและแก้ไขการระบาดของพยาธิโควิด -19 แถลงข่าวประจำวันโดยทางคณะสรรพกิจได้แจ้งให้ว่าในมื้อนี้ลาวเฮาได้กวดพบผู้ติดเชื้อโควิดใหม่ทั้งหมด216คนในนี้เป็นการติดเชื้อภายในเป็น200คนและติดเชื้อนำเข้าแม่น16คนพร้อมเดียวกันนี้ก็มีรายงานผู้เสียชีวิตใหม่เพิ่มอีก3คนเฮ็ดให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19 สะสมในทั่วประเทศมาฮอดปัจจุบันนี้มีทั้งหมดแม่น 139,244 คนและตัวเลขผู้เสียชีวิตสะสมทั้งหมดรวมมี597คนกำลังปีนป่วนอยู่ในปัจจุบันนี้เป็น 3,800 คนตั้งหน้าคณะสปอคิดเพื่อป้องกันควบคุมและแก้ไขการระบาดของพยาธิโควิด -19 มาแถลงข่าวประจำวันที่14กุมภาพันธ์2022โดยแมนดร.บัวพันธ์คำพาพงพานรองหัวหน้าศูนย์วิเคราะห์ระบาดวิทยากระทรวงสาธารณสุขท่านได้รายงานในฮู้ว่าในวันที่13กุมภาพันธ์2022ทั่วประเทศได้เก็บตัวอย่างมากวดหาเชื้อโควิด -19 ทั้งหมด 2,171 ตัวอย่างกวดพบผู้ติดเชื้อทั้งหมด216คนติดเชื้อภายใน200คนและติดเชื้อนำเข้า16คนพร้อมเดียวกันนี้ก็มีรายงานผู้เสียชีวิตใหม่เพิ่มอีก3คนมาฮอดปัจจุบันสาธารณรัฐประชาธิปไตยปาตจลาวมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 สะสมทั้งหมด 139,244 คนและเสียชีวิตสะสมทั้งหมด597คนปีนปัวหายดีและออกหมอได้ในเมื่อวานนี้103คนกำลังปีนปัวทั้งหมด 3,800 คนพวกเฮาได้กวดตัวอย่างทั้งหมด 2,171 ตัวอย่างในขอบเขตทั่วประเทศและพวกเฮาพบเสื้อใหม่หรือผู้ติดเสื้อใหม่มี216คนฉะนั้นในนั้นมีการติดเสื้อภายในถึง200คนกรณีน้ำเข้า16คนข้อมูลนี้สะท้อนให้เห็นว่ามีกรณีน้ำเข้าหลายขึ้นจากด้านสากลต่างๆเนาะข้อมูลละเอียดโดยย่อเกี่ยวกับการติดเชื้อภายในจำนวน200คนที่รายงานมาจาก17แขวงและนครหลวงเวียงจันทน์ในทั่วประเทศมีดังนี้อันดับที่1นครหลวงเวียงจันทน์มีถึง26คนอันดับที่2บริคำไส21คนเสียงขวางมี21คนเสกกองมี20คนสวรรณเขต16คนสารวัน15แขวงเวียงจันทน์14พงศาลี13หัวพัน11สยบุรี7คนไซสมบูรณ์7หลวงพระบาง4ขมวน4อุดมไซ2บ่อแก้ว1หลวงน้ำท้า1สำหรับมื้อนี้แขวงจำปาสักมันมีรายงานผู้ติดเชื้อเป็น0กรณีเนาะบ่มีผู้ติดเชื้อใหม่สำหรับแขวงจำปาสักสำหรับการติดเชื้อนำเข้านั้นใน16คนนั้นมาจากไสแดง14คนแม่นมาจากนครหลวงเวียงจันทน์แขวงสมันนเขตมี1คนแขวงบริคำไซมี1คนซึ่งพวกเกียวได้เข้าจำกัดบริเวณอยู่สถานที่โรงแรมที่รัฐบาลได้กำหนดไว้หรือสถานที่จำกัดบริเวณที่ทั้งเฉพาะกิจได้กำหนดไว้มาฮอดปัจจุบันนี้ผู้ติดเชื้อทั้งหมดในสปป.ลาวมีถึง 139,244 คนออกห้องหมอวันนี้มี123คนกำลังปีนป่วนแม่น 3,800 คนเสียชีวิตทั้งสมทั้งหมดมาฮอดปัจจุบันนี้แม่น597คนเสียชีวิตใหม่มี3คนที่รายงานเข้ามาในมื้อนี้เฉพาะสปป.ลาวเฮาถึงว่าระยะนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่จะลดลงก็ตามแต่ก็ต้องได้เข้มงวดในการเฝ้าระวังป้องกันบ่ให้มีการระบาดแพร่ลามของสายพันธุ์โอไมครอนในสุมสนสายพันธุ์โอไมครอนสามารถแพร่ได้ง่ายไวถึง2หาหาเท่าเมื่อเทียบใส่สายพันธุ์เดลต้าฉะนั้นพวกเฮาทุกคนบ่ควรประมาทต้องมีสติป้องกันตัวเองอย่างเข้มงวดและพร้อมเดียวกันนั้นก็ต้องไปรับการซักวัคซีนให้ครบอย่างน้อย2โดสขึ้นไปเพื่อสร้างความภูมิคุ้มกันให้แก่ตนเองก็คือคนอ้อมข้างเพื่อให้พวกเฮามีภูมิคุ้มกันหมู่หลายขึ้นเนาะขอแจ้งให้บรรดาทานทราบว่ามาฮอดมื้อนี้ทั่วประเทศลาวได้ซักวัคซีนทั้งหมดเข็มที่1เนาะมีถึง 4,800,000 กว่าโดสกว่ามาอัตราการปกคลุม 65.68% ทุกเข็มที่แนะนําแม่นสําหรับเข็มที่ว่าสามารถ2โดสขึ้นไปมีถึง 4,200,000 กว่าซึ่งมีอัตราการปกคลุมถึง 57.71%
สำหรับจุดบริการเก็บตัวอย่างเพื่อกวดหาเชื้อโควิด -19 ทั่วประเทศอยู่ต่างแขวงท่านสามารถไปเก็บตัวอย่างกวดหาเชื้อโควิด -19 ได้อยู่ที่ห้องหมอแขวงห้องหมอเมืองหรือตามจุดกวดเพิ่มเติมที่ทางคณะเฉพาะกิจของแขวงได้กำหนดเอาไว้พร้อมเดียวกันนี้แขวงก็ยังมีบริการกวดเคลื่อนที่อยู่ในจุดหรือบ้านที่มีการระบาดอยู่ภายในเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อใหม่จุดกวดอยู่นครหลวงจันทร์สำหรับจุดกวดคงทีแม่นกวดวันจันทร์หาวันอาทิตย์เวลา9โมงหาเวลา11โมง30นาทีมีอยู่ที่สนามกีฬาในห่มบึงขยองมศเจ้าอนุวงศ์ทีมกวดเคลื่อนที่แม่นมีทีมกวดอยู่เมืองเสถานีเมืองศรีสัตนาถเมืองศรีโคตบองเมืองละ1ทีมส่วนเมืองนาซายทองและแผนกสาธารณสุขนครหลวงจันทร์แม่นมี2ทีม